กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันสักหน่อยแต่อย่างที่เน้นย้ําไปว่าบรรยากาศการชุมนุมเมื่อวานขอรายงานเท่าที่รายงานได้นะคือมันเดือดตั้งแต่ในทวิตเตอร์แล้วล่ะหลายคนแกนําดิฉันไม่อ่านออกอากาศนะคะเพราะว่าดูแล้วสมเสียงแต่เมื่อวานนี้นคุณผู้ชมที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมขอข้อความที่สุภาพนะนะคำที่แบบว่าเป็นการไปหยาบคายนี้เราก็ไม่เอานะคะเมื่อวานนี้ช่วงตั้งแต่15บหนาฬิกาค่ะกลุ่มคณะรัษฎรเองก็นัดชุมนุมกันที่ห้แยกลาดพร้าวนะคะก็รอฟังคําตัดสินของศาล รัฐธรรมนูญแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าระหว่างที่มีการออรอกันก็มีรถเครื่องเสียงปราัยเมื่อวานนี้มีกลุ่มคนสแสดงที่ไปร่วมด้วยนะคะสโลแกนก็คือไล่จันโอชาออกไปเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนายชิน,นวัตรจันกระจ่างไบรท์แกนนำนนทบุรีก็พูดถึงเรื่องของประเด็นบ้านหลวงไม่ผิดด้วยนะคะก็ถามว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยคิดยังไงก็ ว่ากันไปก็แล้วกันนะแล้วก็ยังไปเทียบกับคดีของสมัครสุนทรเวชคุณสมัครสุนทรเวทด้วย ย้ำอีกทีกรณีคุณสมัครเนี่ยเป็นการรับประโยชน์จากเอกชนคือจัดรายการรับเงินเอกชนเท่าละ5 0 0พันแล้วเอกชนเนี่ยเอาชื่อคุณสมัครไปขายโฆษณาได้มันเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนมันไม่ใช่การรับประโยชน์ตามตำแหน่งเหมือนกรณีบ้านหลวงอันนี้มันอธิบายแล้วคือถ้าไม่เข้าใจก็คือจะไม่เข้าใจไปเลยนะคุณพยายามไม่เข้าใจหรือเปล่าไปเป็นลูกจ้างไม่ได้อะพูดง่ายๆนายกรัฐมนตรีไปเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้อะจำประโยคนี้ไว้ก็แล้วกันนะคะก็ผล คำวินิจฉัยไบรท์บอกว่าไม่เหนือความคาดหมายก็ว่ากันไปขนาะเดียวกันก,กลุ่มรัศดรมีการตั้งเวทีปราศัยใหญ่ที่กลางห้าแยกลาดพร้าวนะคะมี m อมบี้เ t อะบัตเทิลบลูเนี่ยไปด้วยเอากระป๋องสีไปอีกแล้วคุณไปเขียนแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนจับภาพได้นะคะคนที่เนี่ยก็ยังไปฉีดอ,อย่างนี้อยู่นะถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะคะอันเนี้ยไปฉีดแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลนะโครงการคนละครึ่งยังได้อยู่นะคะ โทษปรับ5,000ถ้าเกิดว่าคุณนำ<ห>นจับ<า>ได้2,500ค่ะพิสูจน์ได้ก็เอารางวัลนำจับตรงนี้ไปเลยขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของตำรวจค่ะเมื่อวานนี้พันตบรบเอกอัธวุฒินิวาสโสพลผู้กำกับการสอนอพหลโยธินในฐานะเจ้าพนักงานก็เดินมาอ่านประกาศคำสั่ง 5, ว่าให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเลิกชุมนุมเวลาไหนอะไรยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้แจ้งการชุมนุมนะคะไม่ได้แจ้งเหมือนเดิมเลยหลังจากอ่านประกาศเสร็จผู้ชุมนุมเขาก็ไล่เจ้าหน้าที่โห่ไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก็ลับไปไม้พานุพงมาช่วงประมาณ17นาฬิกานาทีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าการที่มีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้เป็นการเติมเชื้อไฟให้มวลชนนะนะแล้วก็ยืนยนันแกนรนำไม่ทอ้ออยู่คนเดียวก็จะสู้ต่อนายกต้องลาออกจากการเป็นนายกไม้พูดว่าออกจากประเทศไปด้วยยิ่งดีเราจะมีะแถลงการต่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะ,นะคะแล้วก็บอกเลยว่าบางอันก็อ่านไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> ถามว่าจะเคลื่อนไหวไปบ้านนายกไหมอ่าไม้บอกว่าไม่ให้ค่ะไปบ้านนายกไปทําอย่างอื่นดีกว่านะไปก็นะก็สุมเสี่ยงอยู่ะน,นะคะแล้วก็ถามว่าทําไมต้องเลือกให้แยกร,รัดพลาวทาไมไม่ไปสานรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่อยากละเมิดอานาจศาลก็กลัวแหละว่ากันตามตรงนะอ่ะนะเจ้าตัวนี่ถึงขั้นประกาศเลยใช่ไหมคุณโก้บอกว่าทุกอย่างต้องมีความเป็นประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งผอบอทอบอและไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชอันนี้เป็นตอนสามทุ่มขึ้นเวทีแล้วล่ะเอาเท่าที่อ่านได้ละกัน <c oughs> คือช่วงแรกเนี่ยก็โจมตีท่านนายกด้วยท้อยคําดูถูกะนะขออนุญาตไม่อ่านละกันออบอกว่าเราจะอยู่ยาวจนกว่าเขาตายประเทศจะก้าวหน้าได้ทุกอย่างต้องปฏิรูปมาจากกระเลือกตั้งทั้งหมดทั้งผู้บัญชาการทหารบกหรือพระสังฆราชประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ ทุกอย่างต้องถูกเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้นแล้วก็บอกด้วยว่าประเทศไทยจะต้องดีกว่านี้จากแรงของพี่น้องประชาชนทุกคนถ้าเราไปสู่ชัยชนะผลพลอยได้อยู่ที่พี่น้องเราทุกคนเดินไปด้วยกันรับชัยชนะด้วยกันถ้าการเมืองดีคนจบใหม่มีงานทำร้อยเปอร์เซ็นตและได้คะาแรงขั้นต่ําตามที่เขาหาเสียงเอาไว้ถ้าทําไม่ได้ลาออกไปเรามาร่วมกันเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันจะมีอยู่มีกินดีกว่านี้ค่ะายฝันอีกแล้วอ่ะประเทศเจริญแล้วเขายังมีคนตกงานเลยทําได้นะถ้าคุณเข้าไป สภาคุณเลือกตั้งชนะคุณศรัทธาระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หรอตั้งพักเลือกตั้งให้ชนะที่ทุกวันนี้บางเรื่องคุณไม่ชนะเพราะอะไรตัวกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ถ้าอยากชนะอยากเปลี่ยนแปลงเข้าไปในสภาไปกดดันสอสของคุณให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายให้ได้ไปยกเลิกสิระเบียบบ้านพักของกองทัพถูกไหม,มสสที่เป็นตัวแทนของพวกคุณค ไปยกเลิกกฎระเบียบตรงนี้เลยแล้วไปโหวตกันในสภา,าสู้ให้ถูกช่องทางถูกนะมันมีช่องทางในการสู้แต่กิมมิกใหญ่ไฮไลท์เมื่อวานนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าข้างหลังเขาก็มีการจําลองบงาลังสานะคะน,นั่นก็ว่ากันไปแต่อัตพลบัวพัดหรือว่าครูใหญ่ครูใหญ่ขอนแก่นเนี่ยเมื่อวานนี้เอาภาพสารพระภูมิมาแล้วก็ทุกทำลาย,ยาก็ว่ากันไปเป็นกิมมิกกันนะคะอะ่เราไม่ลงแล้วกันว่าอานนท์หรือว่าเพนกวินเนี่ยปลาใสว่าอะไรนะพาไปดูเคียงข่าวที่เป็นเหตุการณ์น่าสนใจในการชุมนุม นาานี้หน,น,หนึงพูดถึงรุ้งเมื่อวานนี้อ่ะนะว่ากันไปพูดถึงรุ้งเมื่อวานนี้รุ้งโพสต์นะคะว่าโดนมาตรา1นึอีกคดีหนึ่งแล้วนะคะแล้วเธอก็บอกว่า1นึจากคุณดี้คะ่ะนะคะก็ศู <t> นย์ทนายความเพื่อิทธิมนุษยชนรายงานบอกว่ารุ้งปนัสยานี่ได้หมายเรียกมาตรา112จากกรณีที่คุณดี้นิติพงศ์เนี่ยไปหอบหลักฐานข้อมูลทั้งหมดไปนะคะแล้วก็บอกว่าที่จะตัดสินใจมาแจ้งความเพราะว่าโพสต์ดังกล่าวมีการจับจ้วงสถาบันที่ตนเคารพครับคลิปที่สองต่อในกนารชมม ครับคือการชุมนุมเนี่ยไฮไลท์อยู่ช่วงหัวข้าแต่เมื่อวานปิดถนนไวมากปิดตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเลยมีจังหวะที่ช่วงแรกเนี่ยที่คนยังมาไม่เยอะทางคนที่เขาใช้รถใช้ถนนแล้วเขาก็เดือดร้อนอ่ะเขาก็เลยพยายามจะขับเข้าไปเพราะว่าเห็นว่าคนไม่เยอะสุดท้ายเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปเองแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เพย์ภาพหใหม่ทีมงานดึงภาพใหม่ครับอ่ะ อย่างที่เห็นถ้าถ้าเปิดเสียงได้จะเห็นว่ากาดเนี่ยตะโกนด่ารถคันนี้อย่างรุนแรงแล้วก็ถีบรถค่ะค<น>จอดเลยคนขับก็เลยจอดเลยแล้วก็ลงมาคุยเลยจะเอาอยัางไงค่ะอ่าสุดท้ายเนี่ยหัวหน้ากาดต้องเข้ามาเคลียร์ค่ะทันทีที่คลิปนี้ส่งต่อในโซเชียลมีเดียไปเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่ากาดเขาทะเลาะก,กันอีกแล้วคือ พี่สมบัติทองย้อยแกโพสขอโทษก่อนเลยกรณีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้แกก็รับผิดนะเพราะว่าแกเป็นหัวหลักใหญ่ในการดูแลนะคะก็ว่ากันไปเสื้อแดงถูกต้องถือว่าเป็นกาดใหญ่เพราะตอนนี้โตโต้ถอนไปแล้ว vivo ถอนไปแล้ว vivo ไปเป็นสตาร์ทเวทีถูกแต่ก็ปรากฏว่าพี่สมบัติบอกอย่างนี้วันนี้เกิดเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบวลชนต่อการกระทําของากเสื้อแดงก็ในฐานะพี่ใหญ่ขอโทษด้วยนะคะน้อมรับคําตําหนิติดติงทั้งหมดว่ากล่าวไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วเดี๋ยวจะไปดูแล ควบคุมทีมงานให้ทําอย่างรอบคอบจะได้ไม่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ในการชุมนุมครั้งต่อไปแล้วก็กราบขออภัยด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่จบแค่นั้นคุณทรายเจริญปุระแล้วก็รวมถึงเฮียบุ้งปรกรณ์พรชีวังกูลเนี่ยโพสเลยนะคะคุณทรายโพสค่อนข้างยาวตำหนิเรื่องของการที่เกิดขึ้นขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเฮียบุ้งด้วยเช่นเดียวกันนะนะคะจนกระทั่งคุณสมบัติเนี่ยแกรีโพสคุณทรายค่ะแล้วก็ตั้งคำถามเลยว่าถามง่ายๆตรงๆกาดเสื้อแดงมันเร็วมากหรือไง แล้วที่กล่าวมาในนั้นคงเป็นใครไม่ได้จุดๆนี่ทำงานหมายถึงตัวคนสมบัตินะนะทำงานและทำงานจะเอาอะไรกับกูและพวกกูอีกวะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชมนูนแกนน้ำเขาขอให้กาดทุกกลุ่มไปลงทะเบียนกับไม้บิ Big Mike, Big Mike. ๊กไม้บิ๊กไม้แต่เข้าใจว่ากาดแสดงของกลุ่มคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้ไปลงทะเบียนแล้วคุณสมบัติก็เลยเหมือนกระตัดโพอว,ว่าก็ม้าก็มาทำงานเนี่ยทำไมเหมือนจะต้องเป็นลักษณะของการกรีดกันอะไรอย่างนี้อยากให้ไปดูเฟซของ จ๊จุกสามวันดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคุณโก้แต่เขาไปเอาภาพวันที่มีการไปออของกลุ่มวีโวที่โตโต้ที่ระยองอ่ะก็ปรากฏว่าโอ้โหจัดกิจกรรมแล้วก็อิ่มหนำสำราญค่ะมีทั้งนี่อาหารที่บอกอว่าไม้พานุพง์และเพื่อนสนิทเนี่ยเอาอาหารทะเลมาว่ากันว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพักการเมืองนึงกินกันแบบอิ่มหนำสำราญมากเลยไม้คือเสื้อใส่ลุงอยู่ข้างหลังนั้นเอาอาหารทะเลมาให้เลยแล้วก็นาน30หลัง สนใจกันไหมสามสิลังคุณแล้วก็ว่ากันว่าพนักงานเองเนี่ยก็เหนื่อยเพราะขออนุญาตไว้แค่4ี่ทุ่มแต่ว่าอยู่ยากนจนถึงเที่ยงคืนไม่ให้ทิปเด็กแล้วก็เมามจนพนักงานเขาก็กลัวก็แจ้งให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยดูแลสถานการณ์เน่อยภาพเก่าแล้วอะเอาล่าสุดให้ดูหน่อยสิก็เราเหนื่อยไง เราเหนื่อยไงคุณประวิตรโรจนพลึกเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ก็สนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งมาโดยตลอดชัดเจนปรากฏว่าคุณประวิตรตอนแรกแกไม่ได้เบลอหนะ้าไงก็เลยทัวลงคุณโก้แกก็ลงภาพนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าฟายเจริญปุระปิดบาร์แห่งหนึ่งใกล้ที่ชุมนุมให้แยกลัดพลาให้สตาฟพักผ่อนและด,ดื่มคนก็เข้าไปลุมเลยบอกมันเป็นประโยชน์ต่อการชุมนุมตรงไหนเนี่ย ว่ากันไปนะครับแล้วแาจจะพิจารณาละกันถึงเวลาของรายการนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค,ดค่ะ